No through the garden. It's sweet. Very sweet. Mm. Delicious. Delicious. Mm. Is this durga? Durga. 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 Ah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่นิวยอร์กค่ะและถ้าพูดถึงนิวยอร์กใช่ไหมคะคนที่อาศัยที่นี่หลายคนก็จะต้องคิดว่าเป็นฝรั่งตัวสูงใหญ่ผิวขาวนะคะผมบลอนด์ตาสีฟ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่ามหานครนิวยอร์กก็จะเหมือนกับมหานครใหญ่ๆทั่วโลกค่ะจะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนามาอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อก่อร่างสร้างเมืองพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะที่กูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าแจ็คสันไฮส์ค่ะจะเป็นย่านที่คนอินเดียในนิวยอร์กอยู่รวมกันนะคะเป็นพันเป็นหมื่นคนค่ะที่นี่เขาก็เลยบอกว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีบรรยากาศเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่อินเดียและก็ไม่ใช่แค่อินเดียนะคะที่นี่เนี่ยมีประชากรเอเชียใต้เยอะมากอินเดียบังกลาเทศปากีสถานเนปาลแล้วก็ทิเบตนะคะวันนี้ค่ะกูดก็เลยจะพามาเที่ยวเอเชียใต้ในนิวยอร์กกันนะคะเริ่มจากนี่เลยเห็นไหมคะวันนี้เราแต่งตัวตามสไตล์ของชาวอินเดียเหนือหรือว่าคนปัญจาบก็จะมีชวาวเป็นกางเกงแล้วก็มีคามีสเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่นี่เขาจะมีขายไหมค่ะมีกุหลาบจามุนใช่มีจาเลบีซาโมซาก็มีจาเลบีอยู่ข้างบนอันใหญ่มากถ้าจาเลบีบ้านเราจะอันเล็กนะคะอันนี้ข้างบนนี่คือยิ่งใหญ่จริงจังแล้วก็ถ้าดูข้างในก็จะเป็นคนอินเดียนั่งทานกันมีปานด้วยพานก็คือหมากให้พี่ท็อปลองกินค่ะ What kind of pan do you have? Whatever you want. I can make a sweet pan. Something for him. What do manly people have? เดี๋ยวเราจะให้พี่ท็อปลองปลาอานนะคะหรือว่าเป็นหมากหวานค่ะ Something sweet for me and something extraordinary for him. No. I'll make it sweet. The same one. เรื่องอีกแล้วเริ่มต้นด้วยการทานหมากหวานก่อนคือหลายคนจะคิดว่าหมากหวานถ้าพูดถึงหมากเราคิดถึงคนแก่ใช่ไหมคะทุกคนแต่หมากอินเดียมันไม่เหมือนกับหมากไทยนะคะคืออย่างแรกเลยเขาไม่ได้ทานแบบทั้งวันทานตลอดหรือเคี้ยวจนแบบมีเขาเรียกอะไรนะน้ำหมากสีแดงๆค่ะแต่เขาจะทานอย่างยิ่งโดยเฉพาะก็คือหลังทานข้าวเสร็จทานให้กลบกลิ่นปากแล้วก็ย่อยอาหารเพราะว่าในหมากหวานของอินเดียเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการย่อยค่ะอร่อยมาก How much is it for one? ประมาณ40บาทนะคะพวกนี้ก็อร่อยจะเป็นขนมกรอบๆจะเป็นเครื่องเทศอีไลชีคือกรีนคาร์จามอนไรท์อีไลชีกรีนคาร์จามอน no he is terrified of it อร่อยเชื่อเราเขาทำอยู่แล้วใช่เขาทำอยู่ Can we have a look what you're doing We have the same one in Thailand Yeah, I know this is the same thing everywhere Maybe the different kind of plant the leaf maybe the hybrid more hybrid kind. It's the same one but we don't use the sweet stuff we just use the betel nut That's it betel nut and coconut that's it ไปวุ่นวายกับเขามาเรียบร้อยแล้วเรามีสเปเชียลพอในพี่ท็อปนะคะไม่กินกินให้คุณกูดกิน2ชิ้นนะนี่ต้องกินแต่ให้คุณกูดกินนะไม่รู้แหละจะส้มส้มมี thank you นี่อันนี้ของกูดอย่างที่บอกไปหมากของเขาจะเป็นหมากหวานก็จะมีพวกขนมเนาะลูกอมมีมะพร้าวขูดด้วยแล้วก็มีเหมือนเป็นกุหลาบหมักทำไมมันคำใหญ่อะไรขนาดนั้นพูดมากค่ะคำมันใหญ่ไหมว่าเพราะที่มุมใบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ที่อเมริกาทุกอย่างเป็นใหญ่ไปหมดไม่ไหวแล้ว
Yorkie. รสชาติเป็นยังไงคะเกี๊ยมกินหมากมากินหมากหวานแล้วเดี๋ยวเคี้ยวเสร็จหาเที่ยวต่อค่ะมันหวานหวานซ่าซ่าแบบโอ้น้ำที่เขาราดมามันหอมเป็นน้ำกุหลาบค่ะขื่นถ้ามีคนสั่งกินตลอดนะคะหนักเลยเหรอใช่อันนี้ผ้าห่มผ้าม่านมันจะเป็นผ้าห่มแบบไม่ใช่บ้านเราเนาะไม่ใช่เป็นผ้าห่มแบบมันจะเป็นผ้าห่มชิ้นเดียวอะครับถ้าคุณยายคุณยายจะเรียกผ้าผวยคุณไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรกันเพื่อจะใช้คำโบราณทีนี้อันนี้ขอโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่คนอินเดียชอบบ้านคนอินเดียผ้าห่มเขาจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะถ้าอย่างทางตอนปัญจาบทางปากีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่ารักมากเลยนี่มันเหมือนเป็นห้างแล้วนะฮะคือสำเร็จมาแล้วประตูลงไปข้างล่างก็จะมีแบบตอนนี้อะไรเต็มเลยอันนี้จะเหมือนที่กูใส่ก็คือเป็นอันนี้คือคามิสคือเสื้อข้างในจะเป็นอันนี้ไม่ใช่เนี่ยข้างในจะเป็นชาวาที่เป็นกางเกงค่ะเขาจะสอบผู้ชายก็จะใส่แบบนี้เหมือนกันแต่ชุดนี้จะเป็นชุดของคนปัญจาบหรือว่าคนทางปากีสถานเหมือนที่กูใส่แบบนี้ค่ะและนี่ดูสิอินเดียไหมอันนี้เป็นชุดสำหรับเมนดี้ค่ะเมนดี้ก็คืองานแต่งของคนอินเดียซึ่งบ้านเราแต่งวันเดียวว่าหรูหราใช่ไหมคะที่นั่น7วัน7คืนแต่งอลังการมากแล้วยิ่งถ้าเป็นคนทางตอนเหนือเนี่ยเขาจะมีการเต้นที่เรียกว่าบังราดานสหะก็คือการเต้นที่แบบอลังการมากแล้วชุดต้องสวยแบบนี้เลยประดับสวยมากดูสิยิ่งคนอินเดียเขาขึ้นชื่อเรื่องของการปักเนาะการฉลุต่างๆออกมาก็จะสวยมากค่ะเนี่ยชอบและข้างบนเห็นไหมคะที่เป็นผ้าตรงนั้นนะคะอันนั้นคือดูพัตตาดูพัตตาก็คือเป็นผ้าพันคอหรือว่าถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถเอามาคลุมศีรษะได้ค่ะถ้าทางอินเดียตอนเหนือเนี่ยเขาก็จะใส่แบบนี้แล้วก็ดูพัตตาก็จะคลุมศีรษะเวลาออกจากนอกบ้านคนสมัยก่อนจะบอกว่าถ้าเธอไม่ใส่ดูพัตตาบนหัวไม่สามารถออกจากบ้านได้จะเขินอันนี้ก็สวยชุดเยอะมากอ่ะอันนี้พี่ท็อปสนใจไหมคะจะหมดหรือเหงื่อแตกเอาไหมชุดมหาราชาค่ะเหงื่อน่าจะแตกเอาอย่างนี้แต่ชุดอินเดียส่วนใหญ่ถ้าสังเกตจะเป็นผ้ากำมะหยี่เนาะใช่แล้วกำมะหยี่มันก็หนาแล้วก็จะปักเลื่อมเยอะๆสวยๆหนักแน่นอน นี่ไง Rahul's Bridal นี่แต่งงานเป็นชุดเมนดี้ค่ะแต่จริงๆที่นี่น่าจะเป็นโซนที่คนอยู่กันเยอะเพราะว่าสังเกตดูคือรถจอดเยอะมากค่ะรถจอดสองข้างทางแน่นเต็มไปหมดนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าอีกแล้วใช่เนี่ยชุดชวาคามีสเยอะเลยค่ะโอ้ตังหูสวยๆทั้งนั้นเลยวิกูชอบอันนี้มากเลยกางเกงที่คุณกูใส่เนี่ยค่ะมันคือชวาที่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะต้องไปปากีอ่ะคือพอเราใส่แบบนี้ปุ๊บอ่ะขาข้างล่างมันจะสอบเข้าขาเราจะเล็กลงค่ะขาจะเรียวแล้วก็เขาจะต้องพยายามแมทช์สีของกางเกงเนี่ยให้เข้ากับสีของเสื้อจะมีลายอันนี้1ตัว450ซึ่งก็จริงๆนะมันใส่สบายมากเลยค่ะทุกคนชอบก็เหมือนกางเกงผ้าแพรใช่ค่ะนี่ไงเหมือนคุณพี่เขาก็ใส่พี่ท็อปเป็นที่ต้องการของทุกคนมากทุกคนชอบถ่ายรูปค่ะมาถิ่นนี้ก็ นะฮะแต่ป้ายโฆษณาเป็นแบบมีความอินเดียนะภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะฮินดีค่ะฮินดีแล้วเท่าที่ดูเหมือนย่านนี้กิจการเจริญเติบโตมากนะเขาจะมี help wanted จะต้องการคนงานเพิ่มแทบทุกร้านเลยค่ะค้าขายเจริญรุ่งเรืองสวยมากแล้วดูเข้าไปข้างในนะคะคนเยอะมากคือทองแบบพระพิฆเนศเนาะพระพิฆเนศเป็นทองสร้อยทองแต่ที่ฉันสนใจคืออันนี้ค่ะเอาจริงอ่ะ
ไปไม่เอาก็ดูซะหน่อยสิโอ้ยชุดเด็กน่ารักอ่ะเนี่ยถ้าถามว่าแบบจิวเวลรี่หรือว่าเขาเรียกอะไรนะเครื่องประดับอินเดียเป็นยังไงใช่ไหมคะต้องแน่นๆเต็มๆแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเรียบร้อยหน่อยแต่ก็ไม่ทางการมากใช่แต่อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งซารีค่ะจะคนละแบบกันกับชุดแบบนี้เท่าที่ดูก็จะมีคนใส่ชุดเหมือนแบบชุดซารีก็มีเนาะชวาคามีสก็มีหรือใส่เป็นชุดแบบของมุสลิมก็มีค่ะนี่อุ๊ยมีตลาดเอาท์ดอร์ด้วยนะนี่ข้างล่างก็มีล่างนี่เหมือนเป็นห้างลงไปเป็นห้องแบ่งเข้าไปนี่เราชอบฮัลโหลAlice Chawa Kamis. Is it a dress or what is it? Oh, it comes with the like, you know, very gorgeous shawar or pants. Oh, so you have the shawar and the... Just two pieces. So this is the kamis, right? Yeah, that's the kamis. น่ารักไหม? ดูนี่สวย. แต่จริงๆเห็นมีหลายร้านมากเลยเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนดีไหมคะแล้วถ้าเราชอบเดี๋ยวเรากลับมาเอาลองถามราคาก่อนอันนี้85ประมาณ 2,000 กว่าแต่ว่าผ้าเขาดีอันนี้ไม่มีกางเกงมีค่ะมีทุกชุดค่ะใช่ thank you นี่ไงเขาถึงบอกว่าคนอินเดียค้าขายเก่งมากคือมีโต๊ะตัวเดียวก็ตั้งขายของได้แล้วนี่รองเท้าแบบอินเดียก็มีสวยมากนอกจากเขาจะประดับด้วยกระจกแล้วที่สังเกตดูคือเขาไม่มีข้างซ้ายข้างขวานะคะคือข้างเขาเลย They have no left and right yeah both color มองคนเลยซ้ายใช่เขาไม่มีซ้ายมีขวานะเขาเป็นเหมือนแบบใส่ได้ทั้งสองข้างเลยโอ้อันนี้ก็สวยเป็นทองผู้ชายจดจำได้ละเขาบอกว่าที่เนี่ยนอกจากเสื้อผ้าอาหารร้านทองเยอะมากค่ะแล้วเขาบอกทองอินเดียลักษณะจะไม่เหมือนกับทองของที่บ้านเราหรือว่าทองของคนจีนเขาจะสีไม่สว่างเท่าแล้วเขาจะมีความหนักกว่าแต่ว่าลวดลายเขาจะละเอียดสวยมากอันนี้ต้องเป็นร้านคนที่นับถือพระแม่อุมาแน่ๆเลยเป็นชาวฮินดูคือทองเขาจะมีลายเยอะใช่เหมือนชุดเขานะฮะเขาจะฉลุเยอะมากเลยเนาะชุดเขาลายเยอะยังไงทองเขาก็ลายเยอะอย่างนั้นนะฮะเขาดูแล้วอลังการมากนี่ไงมีพระพิฆเนศจริงๆก็คล้ายๆคนไทยนะคะจะวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไว้ด้านหน้าคนเห็นก็จะได้เข้ามาสักการะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเขาบอกว่าที่นี่ก็จะมีขายหลายอย่างมากเสื้อผ้าก็มีเพื่อ grocery เนาะพวกผักอาหารปลาก็จะมีขายแล้วก็ตามสไตล์คนอินเดียนะคะก็จะมายืนขายของอยู่ด้านหน้าค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอินเดียมีข้าวมีไข่ไก่มีเห็นแต่เนื้อมุมฟ้าอย่างเดียวเลยร้านนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองไปดูค่ะจากตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูว่านอกจากของกินของอินเดียแล้วมีอะไรที่ส่งตรงมาจากอินเดียอีกค่ะไงล่ะเจอคนอินเดียไปพอจะปุ๊บกดมือเลยเข้าร้านเดี๋ยวนี้นะเรียกเข้าก่อน25ที่นี่ประมาณสัก 1,000 เนาะ 1,000 กว่าถ้าเป็นชุดเริ่มต้นอันนี้5 300กว่าบาทไม่ซื้อหรอกมีเยอะแล้วดูร้านข้างในดิกำไรสวยมากเห็นไหมเต็มเลยข้างในลึกเข้าไปข้างในก็เป็นแบบเป็นผ้าพันคอผ้าโพกหัวนี่มีรับเจาะหูด้วยนะ โอ้แล้วดูสิทุกคนเขาก็มาเดินกันแบบสนุกสนานหูข้างในคนเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้เข้าไปได้เปล่า ลองเข้าไปแอบดูมะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเฮนนาที่เขียนมือที่ดีจะเป็นแบบนี้
คุณมากก็ต้องว่าเก่งด้วยประมาณกำไรก็สวยเนาะ Special Sale 30กันละ30ใน 30% off อันนี้สวยมาก 30% Hello ชุดเหมือนกันเป็นชาวากับคามิสคามิสคือเสื้อชาวาคือกางเกง Sorry Yeah where do I pay for this? What do you see? That's all we have. No size. มันก็ต้องเล็กอ่ะ Can I? Yeah, please, don't. ไม่งั้นต้องเป็นผู้นี้ seven, this will probably fit you. This is same that's size. That's too small. This one also same size. And this one also same size. Mm. And this one. So you can try any one of them. There's four same size. This one. พอดีเฮ้ย fit พอดีWow, very nice. Very nice. 15. This one also same size? Yeah, but this is 25. Not 25. But this is beautiful. You guys Philippines? Thailand. Thailand. Sawadee ka. You Bangladeshi? I went to Thailand for a couple of times. Philippines also, I went to Philippines for a couple of times. I went to Pakistan like three times. Oh, really? Wow. I went to Lahore.You guys make a blogger or something? Yes, yes. That's why I saw what you look like. Take this one. No, give me 15. Take it. I don't know if it will fit me. Oh, yeah, yeah. Please try first. Yes, I'm sorry. A lot higher, I think. Yeah, don't worry. That's, don't worry. It's sorry. ก็บอกแล้วเนี่ยสวยโอเคปะโอเคสวยเลย Where are you from in Pakistan? It's under the Jammu, it's under the Kashmir. Oh, Kashmir is so pretty. We like half Kashmir and it's like a first grounded area like land, you know, not mountains. I went to Muri and then they said Muri is not as beautiful as Kashmir. They say Kashmir is the best. Have you been to Kashmir? So many times. And you went to Praxis next to it. Problem. You can't go right now. They're not allowing to go anybody there. It's been like 2 years. Very sad. Yeah. Time. Listen. Power rules. Yeah. Same. ใส่รองเท้าเฉย Power rules. That's all. Everywhere.Thank you. Thank you for stopping by. ไม่ลืมนะฮะพอเราชมว่าบ้านเขาสวยเราก็ได้ลดไป300บาทจาก25เหลือ15ไม่ใส่เลยเหรอใส่เลยสวยนะใส่เลยได้มั้ยใส่เลย Sorry. I'm gonna wear it now. Oh. Are you kidding me? Where's the shoes back in the day? You cannot wear it. Yeah.สวยเลย Thank you Have a good day จะให้ดูว่าตรงนี้ค่ะจำได้ไหมคะที่บอกว่าสมัยนี้ชาวอินเดียไม่ได้เป็นแค่คนใช้แรงงานนะคะทนายความก็มีค่ะนี่นะคะคุณสิงห์คิดว่าน่าจะเป็นชาวซีกเพราะว่าสิงห์น่าจะเป็นนามสกุลของชาวซีกค่ะจริงๆคุณก็เลยคิดว่าที่นี่มีทั้งชาวอินเดียตอนเหนือชาวบังกลาเทศชาวซีกชาวปากีอยู่ร่วมกันหมดเลยนะคะนี่
เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็ดังมากค่ะจะว่าไปแล้วอารมณ์ก็คล้ายๆกับพาหุรัตบ้านเราเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะพี่ท็อปก็คือจะมีอย่างเงี้ยค่ะพวกเครื่องประดับมีเสื้อผ้าสวยๆมีทองด้วยฮัลโหลอันนี้ก็เหมือนกันมีทัวร์มีทนายความนี่มีขายบ้านด้วยนะนี่คือครบมากค่ะโหดูตรงนี้สิอ๋อนี่เป็นดอกไม้ปลอมไม่แปลกใจทำไมป๊อปปูล่าอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่เขาเอาไว้ถวายถ้าจำได้เป็นวัดแขกมันจะเป็นสายๆแบบนี้จำได้ไหมคะเขาจะห้อยไว้เต็มมันใช่แหลงเลยอันนี้เป็นดอกไม้ไม้บูชาเนาะโอ้ยรองเท้าชอบที่ของอินเดียเขาจะเป็นกระจกสีสีสวยๆเนาะแล้วก็รองเท้าจะไม่มีข้างซ้ายข้างขวาใส่สบายมากก็จะเป็นถุงสวยจังเลยกระเป๋าใส่ของอาเก็บไปด้านไม่ง่ายอ่ะข้างในคนเต็มเลยคนแน่นมากนี่ใครบอกว่าฝรั่งไม่มีขายของตามทางเท้าคะแผงลอยแผงลอยแผงลอยชัดๆเลยค่ะเหมือนกันเลยนี่ไง มีรูปด้วยนะพระพิคเนตพระพิคเนตน่ารักจังเลยอ่ะพระพิคเนตเหรอร้อนร้อนพระแม่อ๋อเป็นเทพพระแม่กาลีพระแม่ชิซิสวน $5 เป็น is this Durga 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 อันนี้$5ค่ะ is that your best price $5 very best priceอย่าต่ออันนี้ดีสุดแล้วอันนี้ก็เป็นถาดเหมือนถาดถวายถวายของสวยมากอันนี้เป็นดอกไม้all two $60ครับอยากก็ไดโซนี่เหมือนไดโซมากเลย $5โอเคแล้วมีกี่พิวซึ่งสาวๆใส่ชุดกันสีสดใสซัมเมอร์เนาะอุ้ยมีอินเซนสติกด้วยนะเหมือนเป็นธูปหอม Thank you มีฟังละครวิทยุเป็นภาษาอินเดียด้วยอันนี้น่าจะเป็นชุดของทางมุสลิมมะแล้วล่ะค่ะยาวๆคุมถึงแขนข้างล่างชุดละ600ก็ไม่แพงนะคะ600 $20ไม่แพงมีวิ่งๆๆๆด้วยค่ะใช่มีกล้องเอ้ยมีพรมด้วยมีพรมเอซาดาอะคาเพทพระเพลงA prayer carpet. Namaz. 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 ก็คือเหมือนแบบเป็นพรมสำหรับตอนที่ละหมาด Carpet นั้น big size สิฮะ big size แล้วคิดไหนกีลดอลลาร์กีลสามเหรียญก็มีหลายสีเลยใช่ถ้าสังเกตดูจะเป็นรูปทางนี้ค่ะเพื่อที่เรานั่งจะได้นั่งถูกทาง $3ก็90บาทไม่แพงนะ big size thank you ชื่อเคลียอันนี้ก็เป็นแบบสายมูละเป็นสายมูของมิสวากคือมิสวากคือขนมมิสวากมิสวาก1ดอลลาร์นั่นคือมิสวากคือเอาไว้แปรงฟันค่ะคือกัดคือในความเชื่อในฮะดีษอ่ะเขาจะบอกว่าถ้ามีแปรงแบบนี้มิสวากมันจะดีกับสุขภาพ How much is$1 Bangkok Thank you มีอันนี้ด้วยอันนี้เอาไว้สวดมนต์เวลาสวดแต่ละจบก็จะนับไปเรื่อยๆมีรูปประคำบ้านเราใช่ค่ะอันนี้เอาไว้แขวนในรถค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินเนอร์ก็คือใส่ข้างในก่อนใช่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมีเยอะมากหลายอย่าง thank you นี่ขายตลอดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่มีอยู่ในบ้านค่ะต้องบอกว่าที่นี่คนส่วนใหญ่จะเป็นคนขายเนาะจะเป็นคนบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเยอะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการ
ทำพิธีทางศาสนาเยอะเหมือนกันค่ะอย่างเช่นก็จะมีพรมใช่ไหมคะบางที่เขาก็จะมีเข็มทิศด้วยเพราะว่าเวลาละหมาดเนี่ยเราจะต้องรู้นี่ไงมีเราจะได้ถูกทิศได้ก็จะมีแบบนี้เข้าขายกันอันนี้มันเหมาะสำหรับการเดินทางมากค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเข็มทิศให้หันหน้าไปถูกทิศก็คือตรงนี้จะผิดไปที่ใช่ที่หินดำๆนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นพรมค่ะมะม่วงแต่มะม่วงนี่ไม่เหมือนมะม่วงไทยนะทรงไม่เหมือนบ้านเราสีก็ไม่เหมือนมันคือแมงโก้มะม่วงคืออาม ถ้าภาษาฮินดีค่ะผักเยอะมากเยอะครับโอ้เขาถือเป็นอย่างนี้เลยเหรอลากไปรถเข็นกลับบ้านเลยใส่ของโยนใส่โยนใส่โยนแต่เขาต้องลากแบบนี้ได้ถ้าถนนมันโอเคนะถนนมันเรียบถนนมันเรียบมันก็เหมือนเป็นแบบครบหมดเลยค่ะมันทำให้เห็นเลยนะคะว่าจริงๆคืออาหารการกินของคนอินเดียและวิถีชีวิตคนอินเดียเหมือนคนไทยมากดูอาหารแต่ละอย่างนะคะเนี่ยขนมขนุนมีหมดเลยรวมถึงวิธีการค้าขายและการเรียกลูกค้าการวางของไว้แบบนี้ทำให้รู้สึกว่าจริงๆอินเดียกับไทยเนี่ยวัฒนธรรมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเฮ้ยแตงโมฮัลโหลอัสลามุอะลัยกุมหัวใหญ่มากพาราบูสโอ้5.99 it's very big yeah this is good we are quite impressed with the size แตงโมอ่านว่าเรียกว่าทาราบูสชอบที่นี่มีคนอินเดียคนปากีคนบังกลาเทศอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าใครทราบคือ3ประเทศนี้เขาจะไม่ค่อยถูกกันถ้าเป็นนโยบายต่างชาติแต่พอเขามาอยู่ที่นิวยอร์กด้วยกันเขาโอเคนะไม่ทะเลาะกันเลยต้องอยู่ด้วยกันโอ้ยนี่ฮาลาลฟู้ดก็จะมีพรมสำหรับละหมาดแล้วก็จะมีหมวกสำหรับใส่ละหมาดด้วยนี่ขนุนกินไหมหั่นให้สดๆเลยหอมนะแล้วก็มีผักอะไรด้วยหอมมากอัสลามุอะลัยกุม yes how much is it jackfruit $2 2.5 pounds $5 okay but you will cut it for us right sorry we live in hotel we don't have knife sorry มีมะพร้าวด้วยมีขนุนขนุน yeah it's my favorite food I see the name kare Bangladesh its name is kathal kathal yeah jackfruit no english jackfruit Bangladesh kathal ka malala okay she's no eat okay inside this one no eat okay this one is garbage thank you be careful jackin Sorry. See, put that this side. No garbage. No through the garbage. It's sweet. Very sweet. Delicious. Delicious. Smells delicious. Very good as well. Delicious. Sir. Where are you from? From Thailand. Thailand? Oh. You from Bangladesh? Yes. We have this in Thailand as well. Yes. I love it. Yeah. Assalamualaikum. อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ใบบัวปะคล้ายๆแต่ไม่น่าใช่ใบบัวแต่จะไปบอกพวกเป็นบอลไม่ใช่ผาหลักแน่นอน โอ้ยได้กินขนุนด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเ
ขนุนอร่อยมากอร่อยขนมชอบมีน้ำหอมด้วยนะถ้าสังเกตดูคือแทบทุกร้านจะมีน้ำหอมหมดเลยค่ะจำได้ว่าเคยมีคนบอกว่าเป็นเหมือนกับหนึ่งในบัญญัติของอิสลามว่า cleanliness is next to godliness ก็คือความสะอาดเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศาสนาค่ะนี่ beauty salon คนอินเดียชอบมากก็คือแบบนี้ค่ะใช้ได้ดึงขนออกซึ่งเจ็บมากสำหรับกูดว่าเคยลองแล้วใช่ไหมร้องไห้ค่ะมีแบบดึงขนแบบนี้มีอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะคะย้อมขนคิ้วให้เข้มนี่มีต่อขนตาด้วยนี่ม้งมาสเสร็จเรียบร้อยค่ะครบสูตรที่นี่คนส่วนใหญ่จะเป็นคนอินเดียหมดเลยเนาะไม่ก็คนบังกลาเทศนี่ร้านอาหารอับดุลลาสวีทมีคูฟี่ด้วยกินไหมเอาปะไม่เอาจ้ะเอาเลยอัสสลามุอะลัยกุม What's this one Chili You grow them yourself เขาขายพริกด้วย30บาท We have one in Thailand too We are from Thailand Bangladesh คูฟี่บาดามมีคูฟี่บาดามอันนี้จะเป็นคือคูฟี่คือไอติมแขกเนาะคูฟี่บาดามก็คืออัลมอนด์อันนี้มะม่วงชาฮีคูฟี่นี่ดีกว่าคุณลุงไม่รู้อะไรเราอ่ะพูดไม่หยุดหรอกถ้าคุณลุงไม่ไปไหนนะเราก็จะคุยกับลุงไปเรื่อยๆ Thank you คูฟี่ก็มาแสดงว่าจริงๆแล้วอะเหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะคะพี่ท็อปคือบังกลาเทศกับไทยอะถ้าพูดถึงสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันผลไม้ก็จะเหมือนกันเนาะมีขนุนอันนี้ลิ้นจี่เหมือนบ้านเราเลยเหมือนบ้านเราเลยมะม่วงก็มีชอบการที่คุณพี่เขาขายทุกอย่างบนถนนแบบนี้เลยร้านอาหารมาม่าที่พหุรัตก็มีนะคะเดินช็อปจนเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทานอะไรอร่อยๆกันค่ะอินเดียนอกจากอาหารอร่อยแล้วขนมทุกคนอร่อยมากนี่ร้านนี้อ่านมาเขาบอกว่าอร่อยมหาราชาสวีทนะคะเป็นขนมของมหาราชาเราจะเข้าไปสั่งกันโหอร่อยแน่เพราะคนเยอะอ่ะก็บอกให้รอนะฮะไม่ใช่ waiter wanted เป็นไงล่ะร้านที่คนบอกว่าดังที่สุดในย่านนี้คนตรึมมีข้าวด้วยใช่เป็นเซต899 270แต่มันจะเป็นผักเป็นเวจเทเรียนคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะถ้าฟังเสียงคนพูดอะครับมันจะหาเนื้อกินยากถ้าบอกว่าอยู่อินเดียอยู่บังกลาเทศอยู่ปากีก็เชื่อค่ะรัสกุล่าจะเป็นก้อนๆเป็นชีสค่ะกุหลาบจามุนก็เหมือนแป้งทอดใส่น้ำกุหลาบรัสมาลัยก็จะเหมือนกับชีสใช่อันนี้อร่อยถั่วที่แบบใส่มาซาลา Thank you Good nice Yeah thank you Yeah I like your dress Yeah thank you I got it from Pakistan I'm from Nepal. You're from Nepal? Yeah. He went to Nepal. Oh, really? Oh, thank you. Sorry. Want to go back? How did you like it? A lot. Okay, but we heard the
there was an earthquake, right? Yeah. Yeah, there was. How much is it? Let me see. งงมากเลยค่ะกว่าจะได้ขนมในตำนานมากินนะคะเดี๋ยวจากนี้คือด้วยความที่เราบอกว่าที่นี่คือมีคนจากเอเชียใต้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียนะคะจากทางตอนเหนือตอนใต้ตะวันออกตะวันตกคนบังกลาเทศนะคะคนปากีสถานรวมถึงคนเนปาลแล้วก็เพื่อนบ้านของเขาคนทิเบตด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทานอาหารท้องถิ่นเลยนะคะของคนที่อยู่บนคุ้นเขาหิมาลัยกันค่ะตามมาเลยค่ะย่านนี้จะมีร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะถึงแล้วค่ะร้านอาหารทิเบตนะคะเรามาทำไมใช่ไหมคะเราจะมาตามล่าโมโม่ค่ะเพราะพี่ท็อปเนี่ยชอบทานมากโมโม่จะเหมือนเขาเรียกว่าดัมพลิงเนาะหรือว่าเกี๊ยวซึ่งคนอินเดียเรียกโมโม่คนเนปาลเรียกโมโม่กู๊ดเรียกโมโม่แต่พี่ท็อปเรียกมกมกค่ะไม่เข้าใจนี่ละค่ะบรรยากาศภายในร้านอาหารฮิมาลายันยักษ์นะคะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในดินแดนหิมาลัยเลยไหมล่ะคะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อกี้ถ้ามองขึ้นไปเราจะเห็นว่ามีธงหลายสีอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าธงมนค่ะซึ่งใครที่เคยไปเนปาลทิเบตแล้วก็ภูฏานเนี่ยก็จะเห็นอยู่เต็มถนนหนทางหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยแต่ละชิ้นจะมียันค่ะและเขาเชื่อว่าการที่ลมนะคะพัดเนี่ยมาหาเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้รับพรจากยันตรงนั้นด้วยค่ะแต่นี่ถ้าพูดถึงอาหารที่ขึ้นชื่อมากของ3ดินแดนทิเบตเนปาลแล้วก็ภูฏานนะคะก็คือเจ้าโมโมนี่เลยค่ะสังเกตดูนะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนกับเกี๊ยวหรือว่าดัมพลิงค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทางจีนนะคะและด้วยความที่เขาอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็เลยมีรสชาตินะคะของตัวไส้เนี่ยมาจากอินเดียนิดๆค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่า3ดินแดนนี้ต้องทานโมโม่ค่ะถึงจะเรียกได้ว่าเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะอันนี้เป็นซอสพริกนะคะถ้าทานแบบนี้ปะก็จะปาดเลยก็ได้หรือว่าบางคนจะจิ้มหั่นครึ่งก่อนก็เอาซอสเนี่ยแปะเข้าไปข้างในจะได้อร่อยจริงจังใช่ไหมคะจะได้เข้าเนื้อหูเนื้อเขาเยอะมากอ่ะเราเนื้อก็จะเป็นแป้งหนาๆแป้งบางนะอันนี้เป็นโมโม่เนื้อค่ะขนาดยังไม่กลืนเลยนะคะแค่เคี้ยวในปากอ่ะมันมีความหอมของเครื่องเทศอยู่โมโม่ที่นี่เครื่องเทศหอมมากเหมือนขิงอยู่เยอะนะอร่อยเชื่อว่าหลายคนที่อยากจะทานโมโม่นะคะได้มาทานต้องชมแน่ๆเพราะเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจริงๆเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพาเที่ยวทั่วเอเชียใต้เลยบังกลาเทศปากีสถานอินเดียนะคะรวมถึงดินแดนในเทือกเขาหิมาลัยด้วยอย่างเนปาลทิเบตนะคะแล้วก็ภูฏานผ่านอาหารผ่านวัฒนธรรมต่างๆเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะมีความสุขกับการเดินทางของเราวันนี้แล้วตอนนี้นะคะขอทานโมโม่ก่อนนะคะแล้วตอนหน้าจะพาเที่ยวต่อค่ะนี่แน่อร่อยนักใช่ไหมต้องโดนกินอร่อยจริงๆนะคะเราแบบเนื้อเขาแน่นมากอะแต่ที่เราไม่เข้าใจค่ะ8ชิ้นเนี่ยมันสำหรับ1คนกินได้ยังไงชุดเขาจะมา2คน3คนเลยไม่เขาบอกว่า one serving กินคนเดียวเรางงมากเลย